อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการมองรอบทิศทาง DNC TV ไทยนะ DNC News สำนักข่าว DNC ครับโดยผมพรสเฉลิมแสนกับอาจารย์มหาโชคสาวเทมานำเสนอข้อมูลข่าวสารในรอบวันนะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดียวกันก็อาจจะโยงไปอดีตปัจจุบันไปสู่อนาคตรวมถึงแสดงจุดยืนแสดงตัวตนว่าพวกเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบการเมืองการปกครองที่ประเทศได้ตัดสินใจเลือกแล้วนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะแบบประเทศอังกฤษแต่ประเทศญี่ปุ่นครับหรือระบอบการเมืองแบบรัฐสภาที่ผู้บริหารมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาเป็นเสียงข้างมากนั่นคือระบอบการปกครองที่พวกเราตัดสินใจเลือกแล้วแต่ว่าการที่พวกเราจะทำให้ระบอบนี้เป็นจริงเป็นจังได้เราจะต้องมายืนยันที่จะไม่ยอมปล่อยให้ใครต่อไปนี้หรือในอนาคตมากระทำผู้ยี่ผู้ย้ำด้วยเล่ห์พิทุบายแล้วก็มาปล้นอำนาจประชาชนไปเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พวกเรามาทำหน้าที่อยากเชิญชวนพี่น้องมาหว่านความเชื่อนี้ลงไปในหัวใจของท่านนะเราจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราจะไม่ยอมให้ใครมาปล้นอำนาจด้วยเหตุนู้นนี่นั่นสารพัด 108,009 เหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกนี่คือประสบการณ์ในช่วงเวลาหรืออีก5นาทีจะบ่ายโมงที่กรุงเทพนะครับนะพี่ทอมมี่จากโคโลนบอกว่าสวัสดีสวัสดีครับนะดังเอาไม่ได้ยินเสียงเหรอเอ้ยไม่แน่ใจนะเสียงไม่ได้ยินไม่ที่ไหนไม่ใช่ว่าคุณสารพัดเปิดเสียงเหมือนกันใช่ไหมกดเสียงเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะกดเสียงเหมือนกันกดเสียงแล้วใช่ไหมเห็นพี่ทอมมี่ว่าไม่ได้ยินเสียงเออให้น่าใจหรือฮะหรือเอาแบบเก่าแบบเก่าวันนั้นเดี๋ยวโอ้ดีมากครับเสียงมันโอ้เสียงดังมากโอ้บอกว่าเสียงดังมากแล้วโอ้คุณลดเสียงมาลดไหมลดไประบีก็ได้แล้วพี่ทอมมี่ขอบคุณมากนะพี่เสียงเป็นไงบ้างครับทางเฟซบุ๊กไลฟ์เออว่าเสียงดังมากเมื่อกี้เนี่ยโอดีแล้วดีแล้วโอเคคราวนี้เราถ่ายทอด2ช่องเลยนะอาจารย์มหาโชคนี่เป็นยุคเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุค 4.0 เป็นยุคที่ใครๆก็เป็นเจ้าของสื่อได้มันอยู่ที่ว่าคุณมีอะไรจะมาสื่อใช่ไหมอาจารย์ฮะใช่เพราะฉะนั้นก็นำเสนอเพราะฉะนั้นก็คือขอบคุณพี่ทอมมี่นี่อยู่ไหนอยู่โคโลนอยู่เยอรมันนะก็เดี๋ยวเนี่ยกำกับการแสดงไปด้วยเห็นไหมจะได้คนดีกันเรามีผู้กำกับคอนโทรลเสียงอยู่ด้วยครับนะขอบคุณพี่ทอมมี่บอกว่าเสียงเป็นไงฮะไม่มีเสียงเลยครับเอ้าเมื่อกี้บอกว่าเสียงดังมากอะไรไงฮะไม่แน่ใจก็น่าจะโอเคแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยอีกทีนึงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคุณบทเลทคุณกดไลค์เปล่าเมื่อกี้เนี่ยกดเหรอโอเคเดี๋ยวคุณเล็กคุณเตือนใจแท้ตั้งเสียงเป็นไงครับตอนนี้ไหนบอกนิดนึงว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าพี่ทอมมี่อยู่โคโลนเยอรมันนะเมื่อกี้เนี่ยว่าเสียงไม่มีเมื่อกี้ว่าเสียงดังมากหรือยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงก็จะได้อธิบายขยายความกันรายการมองรอบที่ตอนนี้เราเน้นเราโอ้ยเสียงช็อตเหรอหรือว่ายังไงฮะคุณสลัดอ๋อเสียงช็อตเหรอสำหรับไมค์ตัวนี้ใช่ไหมเสียงช็อตใช่ไหมผมมาต้องถอดออกครับโอ้ถอดเลยทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณเอานี่ไปใส่คุณโจคุณชูใช่ไหนหน่อยครับเขาจะลุงชูเนี่ยถอดตรงนี้ดึงนั่นออกนิดเดียวใส่นี่ไม้ตัวนี้ในไม้นี้เอาไม้ไปใส่แทนยืนในถุงยืนในกล่องยืนในถุงในถุงในถุงเอาไม้ไม้นี้ใส่เสียบนี้โอเคนั่นก็เดี๋ยวครับเราระบบการจัดการนี่เอานี่เสียบนะเสียบสีแดงแล้วก็เอาไม้วางไว้ผมนี่ทำไมเสียบไม่เข้าหรอเนี่ยมันเกิดการช็อตว่างั้นนะละนี่น่าจะไม่ช็อตละนี่คือระบบการจัดการแบบใหม่ที่เราพูดไปด้วยทำไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าชั่วโมงเวลาจะมีค่าไฟเพิ่มนิดนึงนั่นเองแต่ว่าไงก็ตามงานที่พวกเราทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่มาชดเชยกับที่ทำอยู่นะเราจะวางแผนการทำงานยังไงให้เกิดประโยชน์น่าจะได้ยินบ้างครับนะเสียงหายครับผมน่าอุ้ย
เอาใส่สีแดงคุณสารัตน์คุณก้มมาแล้วก็โชว์ปะโถเอ้ยมานี่ก่อนเสียบใส่สีแดงเสียบใส่สายแดงเสียบใส่สายแดงไม่ใช่สายเขียวปะโถสายแดงธรรมดามันเป็นสายพูดนะก็ใช่ดีก็ดีพูดเข้านี่ไงปะโถเอ้ยเอาโอเคโอเคนี่แต่ว่ามีน้องเราฟังอยู่ขอบคุณมากเลยครับดีครับมีบอกกันนี่ดีแล้วครับน่าจะโอเคแล้วแหละขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับก็ก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลเรื่องถนนทุกสายมุ่งสู่การเลือกตั้งนะครับก็เป็นว่าอยากเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายครับมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์โลกนะคุณกลิ่นผิวจันทร์โน่นครับอยู่น่านสุโขทัยโน่นมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์โลกนะมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็น NGO นะเป็น NGO ที่ได้รับผลตอบแทนนะในเป็นธุรกิจพลังงานที่เขามารณรงค์เรื่องประหยัดพลังงานและลดมลภาวะท่านก็เชิญชวนพี่น้องนะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมพวกเราว่าเรามีสัมมนาพิเศษทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ไว้ให้ท่านนะอ้อเสียงปกติแล้วอ้าวคุณมาเร็วขอบคุณมากเลย ดีมากดีมากดีมากนะนะคุณสราพลนินสวัสดีครับนะขอบคุณมากเสียงปกติแล้วจะมีพี่น้องเราติดตามรับชมรับฟังอยู่อย่าลืมนะครับนะผมกับอาจารย์หาโชคจะออกเดินสายในกรุงเทพปริมณฑลใกล้เคียงก่อนรณรงค์ให้พี่น้องมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อะไรครับพิทักษ์โลกด้วยกันนะปกป้องให้โลกเราสีเขียวฟ้าท้องฟ้าสีครามให้โลกสีเขียวอยู่กับเราตลอดไปโดยการส่งเสริมให้พี่น้องลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถยนต์แล้วก็มันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพองานต่อเนื่องมันก็จะเป็นการลดการปล่อยมลพิษด้วยพี่ทอมมี่บอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจากประเทศเยอรมนีนะเมืองโคโลนเห็นไหมนี่ขนาดเหมือนกับมีหูทิพย์ตาทิพย์นะอาจารย์นี่เห็นพวกเราชัดเจนเลยมาอยู่โคโลนได้ยินทั้งเสียงทั้งภาพโดยที่มีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวโอ้นี่ยุคหูทิพย์ตาทิพย์นะอาจารย์ไม่ได้จะเพิ่มเติมเรื่องมลพิษเรื่องก็มีเพิ่มเติมก็คือนอกจากจะมลภาวะเป็นพิษครับคือเดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้ผมก็ฟังข่าวประเทศไทยก็คงจะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งเรื่องอะไรฮะเห็นว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีการติดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้ารถยนต์เอาเหรอครับอ๋อตอนนี้เขาเตรียมการใช่ไหมเตรียมการแล้วครับมีทั้งหมดอยู่เกือบ50สถานีนะทั่วประเทศอ๋อเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วเตรียมรองรับรถเตรียมรองรับรถไฟฟ้าแล้วอีโคคาร์โอ้ครับคำนวณดูจะวิ่งกันไวเท่าไรเสียบอย่างไรเขาต้องจะพัฒนาไปนะครับในส่วนนั้นคือที่ผมพูดนี้เพื่อจะได้เห็นว่าในขณะที่เรารณรงค์เกี่ยวกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเก่าเรียกว่าแบบเก่าก็แล้วกันนะครับโซล่าเบนซินเนี่ยเก่าแล้วนะ เดี๋ยวนี้เก่าแล้วก็ยังใช้อยู่คือภายใน100ปีเนี่ยยังไม่หมดยังต้องใช้น้ำมันอยู่ยังต้องใช้น้ำมันอยู่เพราะน้ำมันยังอยู่ใช้น้ำมันอยู่ครับคือที่พูดกันอยู่เสมอคือว่าถ้าเราคิดว่ารถใช้น้ำมันมันจะลดลงครับถ้าเรามาทำธุรกิจตัวเนี้ยเกี่ยวกับรถน้ำลงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและก็รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันจะเป็นการเรียกว่าจุดคุ้มทุนนะครับตรงไปตรงมาคือจุดคุ้มทุนตรงนี้มันจะได้ไหมผมว่าได้แน่นอนครับครับถึงรถยนต์อาจจะมีเป็นไฟฟ้านะครับอีก10ปีไม่ต้องมาถึง50ปีเลยอ่ะอีก10ปีข้างหน้าครับเราก็ยังใช้ยนต์รถอยู่ยังมีรถยนต์ใช้น้ำมันอยู่ยังมีรถยนต์ใช้น้ำมันอยู่แน่นอนเลยและผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ไม่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโรงงานพวกเครื่องบอยเลอร์ต่างๆที่อยู่กับที่แม้ว่ามีไฟฟ้าแล้วเขาก็ยังต้องใช้น้ำมันอยู่ยังต้องใช้น้ำมันการใช้มอเตอร์แต่ผลทางการเกษตรนะครับเครื่องจักรการเกษตรรถยนต์รถไถนารถเกี่ยวข้าวครับเครื่องตัดหญ้าครับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเรียกว่าเป็นตลาดที่กว้างครับเหมือนกับพี่เขาพูดว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ใช่ออกมาแล้วเนี่ยรถจักรยานมันจะขายได้จักรยานก็ยังขายได้อยู่ขายได้อยู่ใช่ไหมครับมีคนไปยังไงอย่างโลกมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่สิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือยังมีอยู่เพียงแต่จะลดน้อยถอยลงไปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับครับเมื่อพูดถึงธุรกิจอย่ากังวลจนเกินไปว่าถ้ามีรถไฟฟ้าแล้วครับน้ำมันจะขายไม่ออกอย่าไปกังวลปนนั้นอย่ากังวลว่าอย่าไปวางถึงอนาคตจนเกินไปนะครับมีรถไฟฟ้าวิ่งทั่วกรุงเทพครับรถก็ยังติดอยู่รถก็ยังติดอยู่ครับยิ่งติดมากกว่าเก่าด้วยครับ
ถึงจะสร้างอีกเกือบ10สายที่กรุงเทพภายในเวลา2ปีนี้ก็ได้ใช้แล้วรถยนต์ก็ยังติดอยู่แน่นอนพี่น้องยังใช้น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กตุ๊กรถครับสิบคันมาร่วมขอให้ท่านเปิดโอกาสเปิดใจเปิดทัศนคติเปิดทัศนวิสัยเปิดวิสัยทัศน์ออกมาว่าโลกต่อไปนี้มันเป็นโลกแห่งความก้าวหน้าโอเคโอเคโอเคครับอาจารย์เรื่องนี้เราบอกว่าเราคือผู้เปิดโอกาสเราคือผู้ให้เราคือผู้เหมือนกับชี้ทางเราคือผู้มีแผนที่เราไปรู้ไปเห็นมาแล้วเรามาบอกพี่น้องท่านจะเอาเห็นด้วยหรือไม่เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปเราอาจจะยังเดินไม่ถึงปลายทางเหมือนกับตอนนี้เราเดินจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่เราอาจจะถึงแค่นครสวรรค์อย่ามาถามว่าไอ้คนบอกนี่มันถึงเชียงใหม่ยังนี่กำลังจะเดินทางอยู่ยังไงเพราะนั้นก็ไปด้วยกันนะเพราะนั้นก็นี่คือภารกิจของพวกเราไม่มีการโอดควรเรื่องนี้เราจะต้องเดินหน้าใครผู้มีบุญจะได้ทำธุรกิจนี้ผู้มีบุญจะได้เป็นอาสาสมัครนี้เอางี้เลยครับนี่คืองานที่พวกเราทำอยู่ในเวลานี้ครับก็อยากบอกพี่น้องอยากมาอยู่เส้นทางนี้เรามีของให้ท่านทดลองใช้ด้วยนะทำไงท่านจะลดเงินในกระเป๋าท่านกับการเติมน้ำมันที่เติมทุกครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้งไม่รู้ท่านจะต้องจ่ายเต็ม100บาทแต่ถ้าต่อไปนี้ท่านเติมน้ำมันทุกครั้งท่านจะลดรายจ่ายลงไป 20-30% ถึง 50% เนี่ยท่านว่าดีหรือเปล่าถ้าสนใจครับอาจารย์มหาโชคกับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงให้พี่น้องเข้ามาสู่พื้นที่การประหยัดเงินในกระเป๋าจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ท่านและมันสามารถลดมลพิษเพราะเกิดการเผาไหม้ 99.99% ได้จากรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่มลพิษรอบตัวท่านลูกหลานท่านคนในสังคมชุมชนหมู่บ้านแล้วจนถึงชาติบ้านเมืองเราได้ประโยชน์จากการมาร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้นครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะตอกย้ำกันวันนี้ครับอาจารย์ฮะครับอ่ะเราเดินหน้าครับเดินหน้าประเทศไทยตรงนั้นทุกสายมุ่งสู่การเลือกใช่ครับประเทศเรามีประเทศกูมีมีแน่ๆเอางี้เลยต้องมีประเทศกูมีแน่ๆใช่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดข่าวเที่ยงสักครู่เนี้ยครับว่าไงครับข่าวเที่ยงอสมทบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับปากว่าเดือนธันวาเนี่ยจะปลดล็อกการเมืองเลยปลดล็อกให้นักการเมืองหาเสียงให้นักการเมืองเข้าใจว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองลงพื้นที่เจรจาอะไรทั้งนี้นะครับครับก็เดือนนี้เดือนพฤศจิกาสิก็เหลือเวลาแค่เดือนเดียวอีก1เดือนต้องคนเอาเพราะทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วมันเดินอยู่แล้วมันเดินอยู่แล้วเดินอยู่แล้วขอให้มีครับที่ครับให้มันเป็นมาตรฐานให้จะไม่พูดกลับไปกลับมาซะเองใช่เดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่านักการเมืองหลายพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรครปช.ใช่มั้ยรวมพลังประชาชนชาติไทยของสุเทพนายสุเทพนะครับเมือกเทือกหน้าดำนี่นะในรายการก็รณรงค์ออกเดินคารวะแผ่นดินครับครับมา2 3วัน4วันแล้วนี่ใช่ครับคารวะแผ่นดินในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าพฤติไปต่างจังหวัดแต่ว่าพฤติกรรมไม่ใช่คารวะแผ่นดินนะครับพฤติกรรมก็คือไปขอเศษสตังค์ชาวบ้านแล้วเอาใบสมัครสมาชิกพรรคอะไรเนี่ยประเทศไทยแล้วเนี่ยไปแจกใส่เสื้อพรรคเต็มตัวใส่เสื้อโลโก้พรรคเต็มที่ไหนบอกว่าจะอยู่ข้างหลังไงไหนบอกว่าจะเป็นที่ปรึกษาไงการทำหน้าที่แบบนี้มันต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นแต่นี่นายสุเทพทำหน้าที่เหมือนกับตบัดสัตว์มาตลอดเหมือนกับปากพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งมาตลอดเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงจะได้เห็นแล้วว่าคนอย่างเนี้ยนะซึ่งมาจากรากเหง้าของคนประชาธิปัตย์สร้างคนเหล่านี้มาพฤติกรรมแบบนี้ครับมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาเป็นยังไงก็เอางี้ก็แล้วกันนะให้เขาทำหน้าที่ต่อไปยิ่งนานเราก็ยิ่งจะได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้ยิ่งนานยิ่งได้เห็นว่าคนมันอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งว่าฉันไม่ได้โง่นะนะประเทศนี้ฉันไม่ได้กินหญ้านะอย่ามาหลอกกันอย่างนี้อีกอย่ามาทำอย่างนี้ประเทศไทยมันเสียหายขนาดไหนดูหน้าตาเหมือนกับไอ้พวกนั่นเลยมาเห็นแล้วครับแล้วก็มีข่าวเที่ยงมานี่เหมือนกันบอกว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะได้นายกคนเดียวอ๋อดูมันพูดนายกก็คนเดียวอยู่แล้วครับไม่ใช่นายกคนนั้นไม่ใช่คนเดิมคนเดิมคนเดิมนายกคนเดิมคนเดิมหรือคนใหม่ก็ติดใจขอให้เลือกตั้งขอให้มาจากการเลือกตั้งลองดูครับลองดูนายกคนเดิมคือนายกลุงตู่เนี่ยเอาตรงไปตรงมาเนี่ยครับเอาประกาศออกมาเลยว่าจะ
พักหน่อยกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยครับกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยครับกล้าๆหน่อยเป็นดีแอบอย่าไปเหยียบเรือ2แคมอย่าให้ชาวบ้านได้สับสนพวกผมเป็นผู้วิเคราะห์จะได้วิเคราะห์ถูกว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนครับครับแน่ๆก็คือบริษัทอะไรพักต่างๆที่เป็นเขาเรียกบริษัทบริวารเนี่ยนะครับครับพักพวกท่านก็ตั้งคอยไว้อยู่แล้วจะเป็นสายใหญ่ก็คือประชาธิปัตย์สายรองก็สามสอสหมิตรพวกนี้นะครับหรือว่ากลุ่มรวมพลังประชาชาติไทยของนายเมื่อก็แล้วแต่ก็คือกลุ่มของท่านก็คือกลุ่มนี้แหละสมคิดในชื่อเขาชื่อกวงหรือชื่อกวกนี่แหละแสดงว่าอยากจะเกาะกระแสเป็นลำตีฟรีๆอีกเหรอก็มีหลายคนนะที่ถามที่สัมภาษณ์โดยเฉพาะท่านอะไรอ่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอ๋อโอ้โหอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกพิพากษามาแล้วว่าสิ่งที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินของเมียหรือว่าปกปิดทรัพย์สินเนี่ยนะไม่ถือว่าผิดก็เป็นมาตรฐานหนึ่งเป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งครับเห็นว่าแจ้งก่อนภายใน30วันใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าเขาแจ้งแล้วแต่ว่าเนื่องจากบริษัทที่ทำงานพนักงานเขาทำงานล่าช้าว่าอย่างนี้ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาก็เคารพล่ะครับคือไม่ใช่เราจะเคารพหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเราก็ยอมรับทำอะไรไม่ได้แต่วันข้างหน้าเรื่องพวกนี้มันจะต้องถูกลือครับอาจารย์แน่นอนมันจะต้องทำให้มันถูกต้องอย่ามาโอดควรทีหลังว่ากรณีนายสมัครมันรีบร้อนไปก็เลยตัดสินผิดเรื่องเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศนี้ครับวันนี้มันคนทำผิดไว้เยอะแยะวันหน้าจะได้ลากไส้กันออกมาว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างอย่างพูดอย่างนี้เลยคือเรื่องอย่างพรรคเพื่อไทยสมัยท่านสมัครใช่ไหมครับพรรคพลังประชาชนใช่ไหมครับครับก็ตัดสินเขาเรียกว่าลูกลี้ลูกลนอ่ะก็นั่นไงครับถามว่าใครสั่งหรือเปล่าครับอย่างเนี้ยใครทำให้มีคนออกคำสั่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่าฐานกลายเป็นประเทศสองมาตรฐานเป็นประเทศครับก็จะพูดดีว่านี่แหละประเทศกูมีมันมีอย่างนี้จริงจริงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นนะมีกรณีใครนะอีกคนเนี่ยที่เป็นผู้พิพากษาศาลศาลนี่แหละศาลสูงสุดนี่แหละศาลตุลารัฐมนูลนี่แหละไปสอนหนังสือแล้วก็รับเงินเข้ามาแต่กลับบอกว่านี่ไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ค่าจ้างแต่ของนายสมัครทำอาหารนะทำรายการออกโทรทัศน์มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการนะบอกว่านายสมัครเป็นลูกจ้างดูตีความนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยุคแห่งความวิบัติเป็นยุคแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าตาทิพย์มันกลายเป็นตาถั่วตาหืดตาบอดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วงการเปลี่ยนแปลงแล้วกันช่วงการเปลี่ยนผ่านมันจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ให้ลูกหลานได้มาเห็นเหมือนกับช่วงที่เราจะไปสู่ฟากฝั่งของความอุดมสมบูรณ์มันจะต้องผ่านโขดหินผ่านโคลนตมผ่านความสกปรกเน่าเหม็นผ่านอันตรายล่อแหลมสารพัดเราถึงจะได้มีเรื่องเป็นเล่าให้คนต่อๆไปได้ฟังเมื่อไปถึงฝากฝั่งของความรวมสมบูรณ์แล้วใช่เพราะนั้นก็ว่าท่านสมัครเพราะนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่สมวนสิทธิ์นะครับให้ไปแต่งเพลงแรปรอบ2ไม่มีปัญหาเลยครับเอาแต่งเลยว่าประเทศกูมีอ่ะอาจารย์ไม่ใช่เรื่องคุณสมัครอย่างเดียวนะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นณเวลานี้หรือณ4ปีที่ผ่านมานี้เวลานั้นขนาดไม่ใช่อ่ะรอบ10ปีเนี่ยตั้งแต่คุณทักษิณจนมาถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่กูมีไหมนี่เป็นช่วงอะไรนะไอ้แม่นี่เป็นช่วงระยะผ่านการเปลี่ยนแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีความสมบูรณ์เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งในหุบเขาหุบเหวเจอโจรป่าเจอหลุมระเบิดหลุมพราง108,900ตั้งแต่ช่วงทักษิณมาถึงวันนี้ในอนาคตอีกไม่นานเราจะขึ้นไปบนถนนลาดยางเสร็จแล้วจะบนถนนคอนกรีตแล้วใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนอยู่ในระหว่างที่เรากำลังประคองรถคันใหญ่ที่บรรทุกความคาดหวังของชาติไว้มันจะต้องผ่านไปให้ได้ที่อาจารย์ว่ามึงอย่ามาเป็นนายกมาเลยมาการเลือกตั้งเนี่ยอะไรเงี้ยรอบสองก็จะมีอะไรบ้างที่จะต้องเสริมนะครับทำเนียบรัฐบาลที่เป็นทำดำนาภูมิหรือทำเนียบภูมิครับนายกผัดอะไรเลยกินไปบนไปน่ะอ๋อนายกทำกับข้าวทำกับข้าวผิดกฎหมายผิดกฎหมายเออกูมีอ่ะเออกูมีมันมีจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วจะทำไงเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องถูกบันทึกไว้ไงครับเพราะงั้นก็คือตอนนี้เราไม่สนใจครับแต่ว่ายังไงครับประเทศนี้จะไม่หยุดอยู่กับที่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดินหน้าไปแต่ต้องเดินหน้าแน่นอนครับเดินหน้าไปเรื่อยและจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับไอ้ใครที่อยากให้ประเทศอยู่กับที่หรือว่าดึงประเทศกลับไปข้างหลังวันหนึ่งเขาจะเป็นแค่ไดโนเสาร์
ที่น่ารังเกียจน่าละอายเป็นประเภทหลงโลกติดยุคเก่ามาท่านเองอาจารย์ครับไม่ได้มีอะไรมากนะการเปลี่ยนแปลงเมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศชาติมีความตื่นตัวในทุกรูปแบบในทุกกลุ่มชนในยุคระดับอายุครับในระดับอายุวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่แรงมากตอนนี้ทุกอย่างเลยครับที่ผมไปพูดไปคุยกับพี่น้องลูกหลานเยาวชนหนุ่มสาวกำลังจะมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเลือกตั้งครั้งแรกนะครับอายุ18ปีนะครับเป็นการตื่นตัวอย่างมากโอ้ครับถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนกับที่ผมวิเคราะห์ทางดวงดาวไว้นะครับครับไอ้ดวงดาวที่ผมวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่ผมตั้งดวงนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาดวงดาวในวันนั้นมาพูดถึงว่าจะเกิดกระทบอะไรบ้างไม่ใช่ว่าผมผูกดวงให้ประเทศไทยนะครับ ผมไม่มีอำนาจที่จะไปผูกดวงอย่างนั้นแต่ว่าดวงดาวมีอยู่แล้วนะครับท่านดูที่หัวราศาสตร์หัวปฏิทินโน้นจากที่ไหนก็มีหมดแหละครับ แต่ผมวิเคราะห์เท่านั้นเองว่า มันจะมีการตื่นตัวประชาชนพลเมืองจะมีการถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่สิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นสิทธิหน้าที่เป็นอำนาจที่เกิดจากจิตวิญญาณของเขาที่จะทุ่มเทให้กับประเทศนี้นะครับหลายพรรคการเมืองที่รณรงค์อยู่เดี๋ยวนี้นะครับอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าคุณหญิงหน่อยใช่ไหมครับคือตอนนี้ก็มีวางโปรแกรมที่จะไปครบสมาชิกนะไปตั้งสาขาไปปัดฝุ่นให้สมาชิกในพื้นที่ได้มาพบปะผู้บริหารหลังจากเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ป้ายแดงแล้วคุณสุรัตน์ก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคยุทธศาสตร์พรรคครับเดี๋ยวนี้เห็นมุ่งหน้าไปที่โคราชออกอีสานแล้วออกอีสานแล้วมุ่งหน้าไปที่โคราชก็ดีครับผมก็จะได้อธิบายบางทีเพราะท่านก็เป็นคนโคราชอยู่แล้วว่าแล้วนะครับตระกูลพ่อท่านตระกูลท่านอยู่โคราชตระกูลคุณพ่อเป็นคนโคราชใช่โคราชเนี่ยเป็นเมืองพิเศษพิเศษไงพิเศษตรงที่ผู้หญิงเก่งโอ้คนโคราชเนี่ยจะเป็นเรื่องของชาวบ้านหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ผมมีประสบการณ์กับคนโคราชพอสมควรนะครับครับผู้ชายเนี่ยส่วนมากให้เมียเป็นผู้นำในครอบครัวนะครับน้อยมากที่จะนำยังคนหญิงเก่งๆเดียวเนี่ยนะครับครับขอเอ่ยชื่อท่านด้วยความเคารพใครครับเจ๊เกียวเนี่ยครับเจ๊เกียวโอ้เจ๊เกียวเป็นคนที่เก่งมากเออแล้วคนไหนรู้จักเจ๊เกียวนี่ผู้ชายระดับไหนก็แล้วแต่เขาเรียกหมดโอ้เหรอโอ้นี่โคราชกันนะโคราชโอ้เจ๊เกียวใช่ใช่ใช่เจ้าของถามวอนฟาร์มอะไรโชคชัยใช่ไหมโชคชัยฟาร์มใช่โชคชัยรถต่อรถเนี่ยนะครับใช่ครับเรียกว่าขนาดไหนก็แล้วแต่เจอเจ๊เกียวก็หมดเหมือนกันใช่ครับเป็นคนโคราชที่มีผู้หญิงที่เก่งในประวัติศาสตร์นอกจากประวัติศาสตร์ตรงที่เก่งแล้วยังขายทอด DNA ความเก่งนั้นมาถึงลูกถึงหลานลูกหลานย่าโมเก่งทุกคนครับส่วนมากแกเป็นคนเก่งมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองสูงมากครับคุณหญิงหน่อยไปเปิดตัวที่โคราชเป็นแห่งแรกก็ดีครับดีเป็นดีเลยครับไปถูกที่ใช่ไหมถูกที่ครับเริ่มต้นถูกจุดเริ่มจุดถ้าผมจะพูดถึงแบบวิเคราะห์ของดวงดาวนะครับครับออกจากโคราชออกจากในเมืองไปโคราชในเมืองนะครับครับมุ่งไปสู่พี่มายอ๋อพี่มายพี่มายเป็นมันมีที่ตั้งปราสาทหินพิมายเหรอครับมีปราสาทหินพิมายครับปราสาทหินพิมายนี่ก็มีเรื่องเล่าพิสดารเหมือนกันครับมีเขาเรียกว่าเทวรูปอยู่ตรงนั้นโอ้เหรอฮะพิมายโอ้ครับตึกที่2เนี่ยนะครับอืมเป็นรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่7อ๋อเหรอครับเป็นรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่คนพื้นถิ่นมักจะเรียกว่าท้าววรจิตเอาเหรอมักจะเรียกตรงนี้ว่าท้าววรจิตแต่จริงๆผู้สร้างคือรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7จริงๆท่านเป็นคนพื้นฐานพื้นถิ่นท่านเป็นคนอาณาจักรศรีวิชัยอ๋อเหรอครับอาณาจักรศรีวิชัยคือทางใต้อ๋อทางใต้ของไทยเราใช่ไหมไปมีอำนาจทางอาณาจักรกัมพูชาในสมัยนั้นเขาเรียกอาณาจักรกัมพูชหรือกัมพูชาครับมีบทบาทตรงนั้นครับเอาละผมก็พูดเสริมตรงนี้เพื่อจะได้เห็นว่าถ้าคุณหญิงหน่อยตั้งหลักหาเสียงที่โคราชเป็นแห่งแรกถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วครับตามพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็เป็นธาตุไฟครับพรรคนี้มีลักษณะเป็นธาตุไฟเออถูกเชลโลกับประเทศทีเนี้ยถูกเชลโลกับประเทศโอ้ครับโคราชเป็นเมืองก็ไม่เชิงธาตุไฟนะครับโคราชดาวประจำเมืองโคราชคือดาวอังคารครับแต่เป็นอังคารผู้หญิงอ๋อเหรอเป็นแม่ทัพอ๋อไปเริ่มต้นที่นั่นแม่ทัพเนี่ยครับแม่เนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงครับแต่คนทำหน้าที่ตรงเนี้ยเป็นผู้ชายครับเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือว่าท่าน
ครับพลตำรวจโทวิโรจน์ใช่ไหมครับวิโรจน์เปาอินใช่ครับใช่ครับลักษณะของท่านเป็นลักษณะของคนธาตุไฟครับเมื่อมีแม่ทัพเป็นผู้หญิงคือคุณหญิงสุดารัตน์ก็อาจจะนำพรรคไปสู่ชัยชนะได้อย่างสง่าเผยนี่พิลาพิงกลางนี่นักมวยโคราชกันแน่นี่เข้ามาทักทายพวกเราสวัสดีครับอันนี้ผมวิเคราะห์ตรงเนี้ยคือวิชาการพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ปิดบังครับทำไมจะต้องเอาเรื่องดวงอย่างนี้เรื่องดวงก็คือเรื่องดวงแต่เพื่อจะให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรานอกจากจะมีประวัติศาสตร์มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีไสยศาสตร์มีหลายๆอย่างที่คุ้มครองชาติบ้านเมืองหรือเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องเรียนรู้ครับผมพูดตรงนี้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าเปิดเผยเป็นความลับอะไรสักชิ้นทั้งปวงไม่อยู่ความลับไม่มีความลับครับตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นอิสระอันนี้เป็นคือเราพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีครับถ้าพรรคอื่นจะมาปรึกษาก็แล้วแต่ยินดีเลยปรึกษาก็ไม่เป็นไรใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่ากิงกัลสันติธารกาครับเราทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าคนไม่ทำเราต้องแอคชั่นเราต้องมีความรู้อ๋อครับไอ้สิ่งนี้พุทธเจ้าว่าปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตผู้นำปัญญาให้เกิดแสงสว่างผู้มีปัญญานำทางผู้นั้นย่อมก้าวไกลได้กว่าคนที่จะงมเศร้าๆไปครับโอเคโอเคโอเคอาจารย์โอเคฮะนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วมีพรรคไหนบ้างที่หาเสียงเดือนนี้โอ้ตอนนี้ทุกพรรคเลยทุกพรรคเลยแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเป็นที่สนใจอาจจะมีประวัติพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคตั้งใหม่ตอนนี้ยุบไปหมดยับไปหมดเลยเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในหน้าฝนแต่เราอาจจะรู้เฉพาะเห็ดละโงกอาจจะรู้เฉพาะเห็ดตะไคร้อาจจะรู้เฉพาะเห็ดปวกดอกใหญ่ๆนะแต่เห็ดเล็กเห็ดน้อยโอ้มันเต็มหมดเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยเพราะนี่คืออะไรนี่คือบรรยากาศที่คนตื่นตัวทางการเมืองอยากมีส่วนร่วมอย่างน้อยก็ทำให้คนได้มารู้นโยบายพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรครู้สาขาพรรครู้การไปพบปะกับพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นท้องที่ก็จะมีพรรคการเมืองหลายกลุ่มหลายพวกเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยแสดงความเห็นที่หลากหลายแตกต่างบางทีอาจจะเห็นด้วยหรือว่าซ้ำกับความเห็นเดิมๆทำให้คนรู้สึกตื่นตัวแล้วก็เขามีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นจากคนรุ่นใหม่อย่างเช่นธนาธรพรรคอนาคตใหม่ยังหรือว่าพรรคเพื่อศาสนาของท่านสมเกียรติหรือว่าพรรคทางมุสลิมทางใต้หรือว่าพรรคอื่นๆที่กำลังขับเคลื่อนของเสรีนิคม ND เงี้ยหรือแม้แต่พรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อทำอื่นๆก็พี่น้องจะไม่ได้ผูกขาดเฉพาะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยอย่างเดียวมันก็จะเกิดอะไรออสโมซิสออสโมซิสซึมซับเอาซึมซับเอาซึมซับเอาความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องฝากอนาคตไว้กับพรรคการเมืองที่เราเลือกแล้วและต้องดีที่สุดพี่น้องก็จะมีอะไรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมีวัตถุดิบมากมายเมื่อถึงวันเลือกตั้งนี่เป็นการตอกย้ำเสาเข็มแห่งความเชื่อแบบประชาธิปไตยว่ามันดำดิ่งลงไปแล้วต่อวันนี้ใครจะมาป้นประชาธิปไตยแบบประเทศกูมีเฮียหามาแมวไม่ได้แล้วใช่ใช่ไหมจังการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมฟังข่าวว่าพรรคการเมืองที่จะจดตั้งแล้วที่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับมีร้อยกว่าพรรคแล้วนะเกิดกี่พรรคนะครับโอ้ทั้งหมดทั้งปวงหมายก็ว่ากกต.จดผ่านไปแล้วจะมีสมาชิกมากน้อยขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็แล้วแต่ประชาชนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนพรรคใหญ่มันก็ธรรมดาก็ต้องมีระดับหัวหน้าระดับอันนี้ระดับพรรคเพื่อไทยระดับพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นที่เป็นแม่เหล็กนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพรรคคนนั้นจะย้ายไปอยู่พรรคนี้อย่างนี้นะครับอันนั้นการย้ายกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมดาครับประเทศไทยทุกคนสมาชิกพรรคเนี่ยมันเหมือนกันกับนักบวชหรือนักศาสนาประเทศไทยโดยพื้นฐานก็เป็นพุทธพุทธเนี่ยมีอิสระในความเชื่อใช่ครับซึ่งต่างการเมืองแบบตะวันตกตะวันตกเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยมันไม่อยู่ที่อิสระมันอยู่ที่เขาเรียกว่าการมอบกายถวายใจให้พระเจ้ามอบความตรงนั้นมันจะกลับไปกลับมาเนี่ยหมายถึงศาสนาใช่ไหมครับหมายถึงศาสนาไอ้ความเป็นศาสนานั่นแหละมันดีเอมาถึงประชาชนเนี่ยโอ้ครับฉะนั้นความเป็นพรรคการเมืองหรือความเป็นสมาชิกของนักการเมืองเนี่ยพอเขารู้ความเขาก็จะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเลยครับเช่นครอบครัวนี้เป็นสมาชิกพรรคนี้ครับเขาก็จะเป็นเหมือนเรานับถือศาสนาเลยคือเรียกว่าคู่กันไปเลยเป็นทั้งตระกูลเลยครับเป็นทั้งตระกูลนั่นคือความมั่นคงยั่งยืนครับว่าใครจะมาเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเป็นพรรคการเมืองแบ
ื่นไม่ได้แล้วเขาต้องเชื่อมั่นแบบนี้เขาเชื่ออย่างนั้นคือใครจะมาเอาทหารมาปล้นมาจี้สร้างพันป่วนมายึดอำนาจไม่ได้แล้วไม่ได้ครับต้องผ่านพรรคการเมืองเขาโอ้ครับป้องอย่างนั้นแต่ก็มีว่าคนพรรคนี้เป็นสมาชิกพรรคนี้แต่ไปเลือกคนอีกพรรคหนึ่งก็มีเหมือนกันเป็นได้เป็นได้เป็นได้แต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกพรรคนี้อยู่ใช่กลับมาที่เดิมแต่ในเวลานั้นมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะเลือกคนของเขาครับหรือว่าเช่นภาวะสงครามอันนี้จะต้องเอาคนอย่างไรเข้าไปไปทำหน้าที่ครับถ้าบ้านเมืองเศรษฐกิจตกต่ำที่จะต่อสู้ด้วยการตลาดก็จะเอาคนประเภทโดนทำอย่างนี้เขาเป็นนักการตลาดครับอย่างนี้ถ้าเป็นภาวะสงครามที่จะต้องใช้ความเด็ดขาดรุนแรงก็ต้องเอาอีกสไตล์หนึ่งครับนั่นคือบ้านเมืองที่เขาพัฒนาแล้วเต็มที่ครับฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงทางการบ้านการเมืองของเขาเราจึงจะไม่ค่อยเห็นว่าสสฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยครับไปเขาเรียกว่าย้ายพักไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีไม่มีแต่คนเลือกย้ายมีใช่คนเลือกย้ายมีใช่ครับเหมือนกันครับเมื่อเห็นประชาชนพี่น้องเห็นว่านักการเมืองไหนพรรคเพื่อไทยว่าเด่นทำไมจะต้องมีคนนั้นย้ายไปอยู่พรรคนี้อย่าไปติดใจเพราะมันกำลังปรับตัวเป็นช่วงของการพัฒนาการเป็นการปรับตัวเป็นการพัฒนาการยังไม่เข้าที่ครับยังไม่เข้าที่ช่วงนี้ก็คือสลับสับเปลี่ยนกันไปเหมือนกับทีมฟุตบอลที่กำลังทดลองลองทีมอยู่ว่าใครคนอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้ก็เอาคนนั้นมาเล่นกองหน้ากองกลางกองหลังถูกต้องครับแต่วันหนึ่งพอเข้าที่แล้วเราก็เอาตามนี้ฉะนั้นอย่าไปคิดตั้งข้อรังเกียจว่านักการเมืองจะต้องย้ายอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ศรัทธาท่านอย่าไปตั้งรังเกียจตรงนั้นเพราะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้มันก็จะเข้าที่มันมีความชัดเจนขึ้นนะว่ามันมีฝ่ายอะไรฝ่ายเผด็จการโบราณอำมาตย์ฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้ามันเริ่มจะมีสองฝ่ายแล้วเริ่มมีสองฝ่ายแล้วนี่หมายถึงว่าพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งนะอาจารย์ใช่คือผมพูดอยู่เสมอว่าเลือกตั้งเนี่ยครับafter shock เนี่ยมันต้องมีการขัดขวางกันประท้วงกันน่ะมีแน่โอ้ครับแกใหญ่ปฏิวัติเออใช่ไอ้เรื่องไหนเออเนี่ยทำไงจะยาปฏิวัติครับยาปฏิวัติแต่มีคนส่วนหนึ่งอยากให้ปฏิวัติเพื่อที่จะเขาเรียกว่าถอนต้นประชาธิปไตยทิ้งไงครับแล้วก็ปูใหม่เพื่อพวกเขาจะได้เสวยสุขมีอำนาจเอาเปรียบคนอื่นไงคนพวกนี้วันหนึ่งจะกลายเป็นตัวตลกเป็นปัญหาของสังคมนะอาจารย์ผมพูดอยู่เสมอว่าภายใน8ปีเนี่ยแนวความคิดลัทธิเก่าความเชื่อถือแบบเก่าอยู่ในกรอบเก่าแบบกบในกะลาถ้าคุณไม่ปรับตัวนะอยู่ไม่ได้นะคุณอยู่ไม่ได้ครับ อยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้เลยครับจะต้องกลายเป็นวัตถุโบราณเป็นน่ารังเกียจอ่ะครับเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับไปอยู่ในสังคมโลกที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับอาจจะเป็นโบราณวัตถุโบราณของความคิดเก่าท่านเองนี่พี่ทอมมี่จากเยอรมันบอกว่าเดี๋ยวนี้นะการศึกษามันกระจายไปทั่วประเทศ คนบ้านนอกเดี๋ยวนี้อย่าไปดูถูกเขานะเขาเรียนรู้กันข้อมูลข่าวสารมันกระจายไปทั่วมีโอกาสจะพัฒนาทั้งนั้นมีแต่พวกในเมืองแหละที่ดูถูกคนอื่นโครงสร้างที่ว่าตัวเองเป็นคนชั้นสูงเป็นอำมาตย์อยู่เนี่ยหลงยุคหลงประเทศเนี่ยเป็นตัวถ่วงประเทศพี่ทอมมี่ว่างั้นเลยเนี่ยถูกต้องครับ คือระบบอำมาตย์หรือระบบศักดินาในเมืองไทยเนี่ยพูดถึงว่าอยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องปรับตัวเองปรับตัวเข้าเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนประเทศอังกฤษหรือเหมือนประเทศที่เป็นระบอบที่มีที่เขามีโชกุนเขามีสมุนไรมีอะไรเนาะทั้งหมดเขามีหมดแต่ดาบสมุนไรนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวโอ้ใช่ครับใช่ครับดาบเนี่ยเขามาสามารถจะทำเงินได้เลยนะครับใช่เอาประวัติดาบนี่ผมยังคิดอยู่นะอาจารย์เราจะไม่ส่งออกข้าวจะไม่ส่งออกทุเรียนเราจะส่งออกความสุขเราจะเป็นปั๊มชาร์จความสุขถ้าความสุขเหมือนกับรถยนต์ที่มันหมดไอ้ไฟฟ้าเออนึกข้าวเอาเลยประเทศเนี้ยเรามีไหมไหมว่าเรามีสมบัติล้ำค่าเรามีสิ่งที่มีค่าอยู่จะทำให้มันเกิดประโยชน์โดยเพราะคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยผมคิดว่าจะต้องทำเลยศิลปะของไทยเนี่ยคุณนเรศสวัสดีครับที่จะเอาไปทำเงินได้ในยุคที่จะต้องเราให้พรแบบหลวงพ่อวิญญาณเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแต่คุณมาคือเอาไว้ยังไงครับเราจะดูหนังหนังก็แล้วกันยุคที่เจ้าเนี่ยมันเป็นยุคเสมือนจริงหนังญี่ปุ่นแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนความยิ่งใหญ่ของดาบเอาเหรอจะมีพระเอกไปหาดาบอะไรสารพัดอย่างเลยนะไปหาดาบพิเศษนี่ครับหนังจีนด้วยหนังจีนหนังอะไรเขาจะอย่างเงี้ยดาบก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวจริงของดาบแต่เอามาทำเป็นแต่งเรื่องราวเรื่องขึ้นมาเกี่ยวกับดาบให้ชนติดตามนะครับให้ชนติดตามเรื่องหนังนั้นเห็นไหมครับอันนี้แหละคือโลกเสมือนจริงโลกดิจิตอลเป็นโลกอย่างนี้เราไม่ไปแตะต้องของจริงแท้ๆครับคือดาบแท้ๆเราไม่ไปแตะต้องให้เป็นสมบัติของชาติ
ครับแต่เราจะเอาชื่อดาบเนี้ยมาสร้างเป็นละครเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆครับอย่างประเทศไทยเราจะเอาดาบตรงไหนบ้างยังดาบฟ้าฟืดอย่างเงี้ยครับไม่หรือดาบจริงๆของพระนเรศวรน่ะไม่ใช่นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อจะสร้างหนังสร้างละครส่งออกให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจเอาเข้ามาประเทศแต่เราเนี่ยมีสิ่งที่มากกว่านั้นอีกอาจารย์แน่นอนที่เราพูดว่าคนในโลกนี้มีแต่ความทุกข์แข่งขันต่อสู้ดิ้นรนเพื่อได้ปัจจัย4มาวิตกกังวลจิตตกจนถึงฆ่าตัวตายเนี่ยแต่ประเทศนี้ก็บอกว่าเหมือนกับพยาศาพูดว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะคนทุกวันนี้พูดเหมือนอย่างนั้นหมดผมว่าอย่างนี้นะแต่ประเทศนี้เราก็บอกว่าที่นี่มีความสุขเนาะที่นี่สามารถชาร์จความสุขเติมความสุขได้คุณจงมาที่นี่เถอะเราเติมความสุขให้คุณฟรีๆแต่คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารกินเองนะเห็นไหมอย่างเงี้ยครับมีวัดหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับว่าพวกชาวยิวจะมาถือบวชค่อนข้างเยอะเอาเหรออยู่ทางแม่ฮ่องสอนทางเหนือใช่ไหมครับเอาไปถือบวชไปถือปฏิบัติธรรมนะครับว่าเราค่อยคือความเป็นยิวเนี่ยครับโดยธรรมชาติของยิวเท่าที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์ยิวถึงจะไม่ลึกซึ้งมากนักพอจะเข้าใจน้อยที่จะไปนับถือศาสนาอื่นหรือแนวความคิดแบบคนอื่นน้อยจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็หมายความว่าน้อยที่จะยอมสยบให้กับคนอื่นความเชื่ออื่นครับเพราะเขาถือว่าเขาพระเจ้าเลือกเขามาพระเจ้าเอามาแต่มีชาวยิวกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มชนที่เป็นชมรมขนาดใหญ่เลยชนรุ่นใหม่เลยใช่ไหมที่เปิดใจยอมรับสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีกว่าอ๋อครับมาเริ่มศึกษาถ้าคนกลุ่มยิวเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจแนวความคิดตัวเนี้ยศาสนาพุทธก็จะเข้าไปเผยแพร่ในเขตตะวันออกกลางได้โอ้เอางี้ถ้างั้นก็คือว่านี่คือเราจะอยู่หยุดประเทศสตาร์ประเทศฟีดประเทศให้เหมือนกับไอ้เนื้อปลาอยู่ในช่องฟีดไม่ได้แล้วไม่ได้เราต้องให้ประเทศเดินหน้าแต่ตอนเนี้ยพวกอมาตย์พวกไอ้เผด็จการทหารส่วนหนึ่งกำลังทำอย่างนี้อยู่ขอให้คุณปล่อยวางขอให้คุณทำตามคำสัญญาหรือไอ้ที่ประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจะปลดล็อกเดือนธันวาก็เอาตามนั้นและจะเลือกตั้งเดือนกุมภาขอให้ตามนั้นนะให้เห็นว่าคุณก็มีโอกาสทำประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเหมือนกันอย่าให้แต่เขาสาปแช่งให้เขากล่าวหาด่าว่าร้ายอย่าทำอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือประเทศของคุณด้วยของเราด้วยแน่นอนเรามีส่วนได้เสียกันอ่ะครับคืออย่าไปคิดอำนาจอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะครับเพราะโดยเฉพาะยุคดิจิตอลเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างความเป็นชาติเมื่อก่อนเดี๋ยวเราอะไรก็ต้องรักชาติตอนนี้ผมก็รักชาติครับท่านอย่าผูกขาดรักชาติคนเดียวใช่คนอื่นเขารักชาติบ้างท่านอย่าผูกขาดว่าอันนี้จะต้องเป็นของฉันผมพูดอยู่เสมอว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าครับกูของกูเนี่ยต้องปล่อยวางต้องละลดเลิกโอ้ถ้ายึดอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านเมืองจะไปไม่รอดแล้วจะมีการต่อต้านกันมันจะเกิดปัญหามากกว่าที่ท่านจะคิดอย่าคิดว่ามีแต่พวกตัวเองเท่านั้นที่รักชาติที่หวังดีต่อชาติที่เก่งที่ทุกอย่างนี้เลยไม่ได้ครับพี่ทอมมี่บอกว่าไงบอกว่าการเป็นผู้นำต้องเก่งทุกอย่างภาษาศาสนาการศึกษามีวิสัยทัศน์มองโลกกว้างยอมรับคนอื่นมีเมตตาต่อกันนะแต่ซึ่งเราเนี่ยหาได้น้อยจากผู้นำประเทศยุคโบราณหรือยุคปัจจุบันนี้อ๋อครับคือในยุคโบราณแท้ๆเนี่ยที่พี่ตมี่พูดมันก็ถูกครับ แนวความคิดคนโบราณแนวความคิดใหม่ก็มีโอ้ใช่ใช่แนวความคิดก้าวหน้าก้าวหน้าก็มีนะครับคนยุคเนี้ยแนวความคิดเก่าก็มีใช่ใช่คำว่าโบราณเนี่ยครับเป็นแนวเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคนับเวลาแบบวิทยาศาสตร์กี่ปีกี่ปีก็คือโบราณแบบอายุแต่โบราณแบบแนวความคิดเนี่ยในพุทธศาสนาเป็นยุคใหม่มากมากครับอย่างยุคในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกถือว่าเป็นคนหัวคิดรุ่นใหม่ในยุคโบราณเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากอ๋อเหรอฮะครับเป็นความคิดที่ยุคนั้นในยุคนั้นน่ะไม่มีคนคิดก้าวหน้าเกินพระเจ้าอโศกในเรื่องการปกครองนะครับแสดงว่าที่ปรึกษาท่านดีด้วยนะครับคือพระเจ้าอโศกคิดยังไงครับคิดความก้าวหน้าสมัยถ้าอยู่อเมริกาเขาเรียกวินเฟลสเตทคือรัฐสวัสดิการโอ้ครับครับรัฐสวัสดิการเนี่ยพระเจ้าอโศกจะเมื่อแก่ตัวลงมารัฐจะต้องรับผิดชอบอย่างไรครับในยุคนั้นเนี่ยคำว่ารัฐมันไม่ใหญ่ถึงเฉพาะประเทศอย่างเดียวแต่ให้ประชาชนพลเมืองเข้าไปดูแลพระเจ้าโศกจึงมาฟื้นฟูเรื่องทิศ6นะครับครับบิดามารดาจะต้องดูแลลูกอย่างไรพอลูกโตขึ้นจะกลับไปดูแล
บิดามารดาอย่างไรโอ้ครับความกตัญญูกตเวทีในยุคพระเจ้าอโศกได้รับการพัฒนาอย่างมากจนถึงเป็นคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติอ๋อฮะอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นนโยบายเป็นจริงเป็นจังว่าพ่อแม่แก่แล้วลูกหลานจะต้องดูแลเป็นสวัสดิการโอ้ครับในยุคก่อนนั้นน่ะในธรรมะพุทธเจ้าจะมีการยกย่องนับถืออยู่อย่างเดียวว่าครับเช่นธรรมราชาพรหมเทพหรือว่าเทพโดยสมมติจึงมีการสร้างกษัตริย์เนี่ยให้เป็นเทพขึ้นมาเทียบกันกับความคิดของศาสนาฮินดูของศาสนาพราหมณ์โอ้ครับแต่พอยุคนั้นเนี่ยยุคก่อนพระเจ้าอโศกเนี่ยครับพระเจ้าแผ่นดินหรือราชามีส่วนหนึ่งเป็นปรมาตมันหรืออาตมันเป็นตัวแทนของพระเจ้าโอ้ครับแต่ยุคพระเจ้าอโศกกลับไม่คิดอย่างนั้นกลับคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาเนี่ยเป็นผู้จะต้องสนองความต้องการของประชาชนจึงสร้างรัฐสวัสดิการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ายันยะคือการบูชายันด้วยคนบูชายันด้วยสัตว์มาเป็นบูชายันด้วยการปฏิบัติเช่นเขาเรียกว่าอัศมเวทคือการบูชายันด้วยสัตว์ครับพระเจ้าโสก็อัศมอัศมเวทเหมือนกันแต่ว่าเป็นการส่งเสริมสัตว์เช่นเลี้ยงดูสัตว์ป่าจะต้องดูแลคุ้มครองอย่างไรสัตว์เลี้ยงจะต้องรักการเลี้ยงดูอย่างไรมันจะสืบพันธุ์แบบไหนยุคไหนถ้ามันมีท้องก็จะเอาไปทำลายไปฆ่าแม่มันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นยุคที่พัฒนาระบบปศุสัตว์อย่างมากเป็นยุคที่เรืองนั่นคือพระเจ้าอโศกเป็นคนที่หัวคิดก้าวหน้าในยุคโบราณโอ้ถ้าบ้านเราก็ต้องเป็นยุคพ่อขุนรามครับพ่อปกครองลูกใครมีทุกข์มีภัยเดือดร้อนมาสั่นกระดิ่งได้เลยพร้อมจะดูแลพร้อมจะเลี้ยงดูพร้อมจะแก้ไขปัญหาได้นั่นคือหมายถึงว่าความดีในอดีตของผู้ปกครองหรือว่าผู้นำเผ่าผู้นำหมู่บ้านผู้นำอาณาจักรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือคนตื่นตัวทางการเมืองเพราะเขาคิดว่านักการเมืองพรรคการเมืองให้ประโยชน์เมื่อก่อนนี้ปลาทูแลกคะแนนรองเท้าข้างหนึ่งขนมนมเนยบ้านเราว่าครับคู่แลกหมาครับปลากระป๋องแลกคนใช่ครับเพราะนี่เพราะอะไรเพราะแทนเกือบข้างเดียวเพราะอะไรเพราะเอ้าเลือกไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลือกไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ต้องเอาไว้ก่อนอ่ะคว้าอะไรยากเส้นหนึ่งก็ยังเอาไว้ก่อนนะแน่นอนก็มันไม่มีอะไรก็เลือกไปแล้วก็แล้วไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอะไรจะมาถึงเราได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อมระหว่างผู้แทนระหว่างรัฐบาลกับประชาชนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วแนวความคิดแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แต่ตัวนี้มันเห็นชัดเจนว่าคุณทักษิณเคยทำไว้ว่านโยบายกินได้ประชาธิปไตยกินได้แนวคิดนโยบายที่เขาให้มามันสามารถเห็นผลได้ในเวลา3ปี4ปีเนี่ยเพราะตัวนี้จึงเป็นจุดกำเนิดใหม่ของความมั่นใจของประชาธิปไตยที่มีคนกลุ่มหนึ่งกล้ายืนยันว่าเราอยู่ฝ่ายแทบแต่ก้าวหน้านะแต่คนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สนใจทำมาหากินอย่างเดียวสมัยพระเจ้าตากก็บอกพวกนี้จะตัวนะเวลาบ้านเมืองต้องการกำลังพลคุณหนีเข้าป่าเวลาประเทศเรียบร้อยคุณออกมาทำมาหากินอย่างเดียวแต่คนส่วนหนึ่งก็สวามิภักดิ์กับเผด็จการโบราณหรือว่าเผด็จการที่ยึดครองประเทศอยู่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็จะต้องค่อยๆปรับปรุงกันเนาะคือแนวมันจะต้องปรับตัวมันเองแนวคำว่าโบราณเนี่ยมันเป็นแนวความคิดคือจะเอาอำนาจทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเองอะไม่ได้ครับเอาพวกใครฟังคำสั่งฉันอะไรงี้นะมันหมดยุคแล้วเออนั่นนะใครผิดใครถูกอย่าโดนอุ้มเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแนวความคิดเผด็จการแนวความคิดศักดินามาเฟียแนวความคิดเป็นพวกพาราสิตพาราไซสังคมพวกเนี้ยมันเป็นแนวความคิดที่หมดยุคไปแล้วทำนาในทำเนียบ 3-4 เดือนไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าเลยตอนเนี้ยคดีไม่ไปถึงไหนเลยยึดสนามบินอย่างเงี้ยถึงจะออกมาอย่างไรก็ตามที่ผมพูดนั่นก็คือว่าถ้ากฎของมนุษย์มันไม่ทำงานเนี่ยกฎของธรรมชาติมันก็ต้องทำงานแต่ในยุคดิจิตอลเนี่ยธรรมชาติแทบจะไม่ต้องทำงานเลยคนทำเองโอ้มันมาเร็วมันจะมาโดยอัตโนมัติของมันเลยครับเป็นคนนั่นแหละทำแต่คนก็อาศัยธรรมชาติธรรมชาติก็อาศัยคนทำครับในยุคต่อไปข้างหน้าหลังจากเลือกตั้งปี62ไปแล้วบ้านเมืองจะก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนอาจารย์เอาอะไรมาพูดแล้วอธิบายสิว่ามันเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นความคิดคในเชิงอารวันนี้ผมจะตัดคำว่าโหราศาสตร์ออกผมจะวิเคราะห์แบบสิ่งที่มันน่าจะคาดหวังก็ได้ใช่การเลือกตั้งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเป็นยังไงฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าน่าจะได้การสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลครับผมจะเลือกวิเคราะห์โดยมีคติว่าผมรักประชาธิปไตยก้าวหน้าโอ้ครับเพื่อจะให้เห็นว่าท่านสมคิดจารย์สุริพิทักษ์วิเคราะห์ว่า
นายกลุงตู่จะกลับมาจะกลับมาแต่ผมวิเคราะห์ว่าไม่กลับมาโอ้เหรอไม่กลับมาอาจารย์อะไรมาพูดไหนลองมองให้มองเห็นภาพดิวิเคราะห์ให้มองเห็นภาพหน่อยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับลองวิเคราะห์หน่อยคำว่าโหราศาสตร์ออกในวันนี้นะครับผมวิเคราะห์ว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือกลุ่มประชาธิปไตยก้าวหน้าจะมีการตื่นตัวและก็เลือกตั้งอย่างถล่มทลายโอ้ยงั้นเหรอเหตุผลข้อหนึ่งคือจะได้รับการสนับสนุนอย่างถล่มทลายครับโอ้ข้อหนึ่งก็คือว่าที่คุณพูดว่าจะคืนความสุขภายใน4ปีอุ้ยคืนความสุขภายใน4ปีคุณคืนอะไรบ้างตอนแรกจะอยู่แค่ปีเดียวนะนี่อยู่มาลากยาวไว้นะครับคุณคืนอะไรที่เป็นความสุขที่เป็นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณประชาชนรู้สึกภูมิใจไหมไม่ผมความเป็นคนไทยความมีศักดิ์ศรีภูมิใจไหมนี่ข้อที่หนึ่งโอ้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยข้ออย่างเนี้ยติดลบเมื่อนายกไม่สามารถจะคืนความสุขที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นเรียกว่าความรู้สึกดีเป็นสัมผัสได้ครับเป็นนามธรรมที่ดีที่สัมผัสได้แทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยครับเราอย่างนี้และไอ้ที่สองที่ว่าคุณจะทำนู่นทำนี่ที่เป็นวัตถุอาจจะมีครับการโครงการไฟฟ้ารถไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยมีรถไฟฟ้าแยกไม่หมดละครับเดี๋ยวรีบอนุมัติเลยรีบอนุมัติซื้อเรือดำน้ำรีบอนุมัติไม่หมดรีบอนุมัติเอาครับเรามาพูดตรงนี้โดยความเป็นกลางครับช่วงนายกคนก่อนครับคือนายกปูก็มีโครงการทำรถไฟไม่ให้ทำเขียนเป็นพิมพ์เขียวออกมาอภิปรายในสภาเรียบร้อยแล้วครับครับก็ถูกต่อต้านว่าประเทศไทยยังมีถนนลูกรังอยู่มีถนนลูกรังอยู่ถนนมีฝุ่นอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้กับสภาพประเทศไทยก็ถนนก็ยังมีลูกรังอยู่ยังมีอยู่ยังมีฝุ่นอยู่แล้วทำไมจึงอนุมัติก็ฉันก็ปืนทุบโต๊ะอยู่ถ้าเราพูดว่ามันมีผลประโยชน์คุณก็บอกว่าไหนผลประโยชน์ถ้าผมไม่มีผลประโยชน์ไหนการตรวจสอบไม่ให้ตรวจสอบต้องย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่ให้ตรวจสอบเมื่อคุณคิดว่าคุณเกียรติคืนความสุขให้ประชาชนในรูปของวัตถุคือการก่อสร้างงบประมาณต่างๆถ้าถามไปอีกว่างบประมาณไหนที่ประชาชนเห็นว่าคุณทำแล้วมีความโปร่งใสตรวจสอบสถาปนิกราชพัฒน์เป็นยังไงจังหวัดประจวบโอ้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้ไหมครับมีส่วนเกินแต่ตัวนี้คืนเขาไปแล้วครับคืออย่างนี้คือความสุขที่เป็นวัตถุที่คุณจะให้ประชาชนดีใจภูมิใจตรงไหนบ้างครับครับความสุขที่เป็นของประชาชนตัวต่อตัวครับหมายก็ว่าเอาละเรื่องส่วนย่อยความสุขของรัฐบาลคือความสุขของคนส่วนใหญ่ที่มอบให้ครับความสุขตัวต่อตัวล่ะก็คือเศรษฐกิจรายได้เศรษฐกิจรายได้เป็นยังไงค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยมีเงินมากมายยางราคาโลละ150นั่นนะครับไม่ใช่ความสุขก็ไม่มีไม่มีเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้ผมจึงวิเคราะห์แบบในสำนวน3ก๊กว่าใครจะเป็นผู้นำต่อไป1 2 3ฉะนั้นยุคประชาธิปไตยก้าวหน้าครับจะต้องได้เป็นผู้นำโอ้เพราะว่า4ปีนี่พิสูจน์ตัวตนแล้วครับคือคนหายสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วว่าคุณเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีมันสมองอะไรเลยครับโอ้ไอ้ที่คุณทำนี้ไม่ใช่แนวความคิดใหม่โอ้มันไม่ใหม่นะไม่ใหม่เขาเคยคิดมาแล้วเพียงแต่เขาคิดมาเขายังไม่ได้ทำเพราะด้วยเหตุผลที่คุณต่อต้านนั่นแหละครับครับอยู่ในสภาแท้ๆดีๆแท้ๆเนี่ยกับมาโดนขบวนเอาลูกบิดให้ยุบสภาให้มีทหารเลือกตั้งครับให้มาอย่างเนี้ยก็เหมือนที่ว่านี่ประเทศกูมีเลยเห็นไหมครับเรานี่ผมวิเคราะห์ตรงเนี้ยเพื่อจะได้เห็นว่าไม่ใช่ว่ารายการมองรอบทิศแล้วจะพูดเรื่อยไปเรื่องสมมุติศาสตร์ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เอาละครับผมก็พูดทุกรูปแบบเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่าในเชิงที่เห็นด้วยกับตาฝ่ายเผด็จการอำนาจแบบเก่าก็จะแพ้ครับแพ้ด้วยเหตุผลหนึ่งที่กล่าวมาครับพวกฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าจะชนะด้วยเหตุผลหนึ่งโลกก้าวหน้าเราไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ระบบธุรกิจยุคใหม่ครับที่คนโบราณในสารเมื่อพันปีพูดก้าวหน้าที่สุดโอ้เหรอพูดที่ว่าก้าวหน้าที่สุดหมายความว่ายังไงว่าอาจารย์ที่ผมพูดเงินดิจิตอลไงที่พยายามว่าเงินมาจากภาคฟ้าผิวลงมาทางอากาศครับผู้ฉลาดแจ้งสีหมู่ผู้ได้คิดมอตื่นพญาปู่ซ่องไม่เห็นเลยโอ้ครับเขาพูดมาเมื่อพันปีที่แล้วมันโบราณเรื่องอายุเรื่องเวลาแต่ความคิดเขาก้าวหน้าโอ้คำว่าก้าวหน้าคือแนวคิดไม่ใช่อายุแสดงว่าอาจจะมีการล่วงรู้อนาคตนะผ
คนในอดีตจะเป็นผู้มียานทิพย์เขาล่วงรู้มาโอ้ครับเป็นผู้มียานพิเศษแน่ๆเขามาพูดอย่างนั้นเขาจะรู้แบบไหนผมก็ไม่รู้แหละโอ้ครับพายาเนี่ยเขาเรียกว่ามุขขปาฐะมุขขปาฐะแปลว่าคำพูดที่ไม่มีการบันทึกไว้ครับครับแต่ก็สืบต่อกันมาก็สืบต่อกันมามุขขปาฐะเรื่อยไปครับจนมาระยะหลังๆพอมีลงพิมพ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยมีพิมพ์พายาไว้บ้างยันพญาของท่านดร.อดิศรอย่างนี้ก็พิมพ์ไว้แต่การอธิบายอาจจะแตกต่างกันไป คือบางครั้งท่านอดิศรอาจจะไม่ได้ฟังมาแต่บังเอิญผมได้ฟังมาถ้าไปถามอดิศรว่าเอ๊ะที่มหาโชคพูดว่าเงินมาทั้งจอมฟ้าผิวลงมาทั้งอากาศท่านอดิศรไม่เคยได้ยินบ่อดิศรอาจจะผมไม่ได้ยินไม่เคยได้ฟังเพราะอันนี้เป็นมุขปาฐะครับมุขปาฐะแปลว่าฟังจากปากครับจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์หลายคนหลายปากคนอีสานเขาจินเปิดกว้างในวิชาอย่างเนี้ยครับเขาบอกว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีครับหนังสือก้อมก็คือรุ่นเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยต่างคนต่างมีอย่าว่ากันฮะฉะนั้นเวลาคนนักประวัติศาสตร์คุยกันเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เน้นที่ว่าปิดคุณได้หนังสือเล่มไหนคุณอ่านจากกฎปีดกเล่มไหนดำเนินการต่อนั่นแหละจะยังไงเนี่ยเขาจะไม่ถามกันอย่างนั้นเขาจะพูดอยู่อย่างเดียวว่าหนังสือกล่อมต่างคนต่างมีครับคือคนละคนก็เรียนคนละอย่างครับนั่นแหละครับผมก็เหมือนกันครับถึงจะรวบรวมคำพยาคำสอนโบราณเดี๋ยวนี้มาก็ต่างคนต่างฟังมานั้นเป็นความใจกว้างของนักปราชญ์ในภาคอีสานครับครับที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะเห็นว่าแนวความคิดคำว่ายุคใหม่ไม่ใช่ยุคใหม่เรื่องเวลาแต่เป็นยุคใหม่ยุคก้าวหน้าคือความคิดก้าวหน้าโอ้เดี๋ยวยิ่งคือวันนี้เนาะคนมีข้อมูลข่าวสารโลกกว้างไม่สามารถปิดหูปิดตาได้แม้เราจะอยู่ต่างที่กันพี่น้องอยู่ร้อนขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องอยู่สุไหงโกลกภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันส่งถึงกันหมดมันเหมือนกับอะไรอาจารย์นี่ยกตัวอย่างคนเสื้อแดงนะพี่น้องเสื้อแดงอยู่เชียงใหม่พี่น้องเสื้อแดงอยู่อีสานอยู่ภาคใต้เขามีเบอร์โทรศัพท์กันนะอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยมันดิ้งขึ้นมาเลยนะในไลน์อ่ะแล้วเขาส่งข้อมูลกันเหมือนกับมันถึงยุคสมัยหนึ่งที่คนจะต้องมารับข้อมูลแบบนี้แม้ว่าจะต้องผ่านความตายผ่านการหวาดเสียวตื่นเต้นจากการต่อสู้มันเหมือนกับเวลาเนี่ยมันจะทำให้คนมาบรรจบกันเพราะเหมือนกับเขาถูกเลือกมาจำได้ไหมแม่อุ้ยอยู่เชียงใหม่นะแกมาจากนู่นเลยมาจากดอยอะไรก็ไม่รู้แกบอกให้พ่ออุ้ยเฝ้าบ้านนะดูแลหลานๆฉันเนี่ยแม่อุ้ยเนี่ยกับพรรคพวกจะนั่งรถบัสไปเอาประชาธิปไตยมาให้แกพวกนี้นะพ่ออุ้ยเฝ้าบ้านพอมาก็แลกเบอร์โทรศัพท์กันได้เบอร์โทรศัพท์ของคนทางใต้ก็บอกว่าแม่อุ้ยเชียงใหม่คุยกับคนทางใต้ยังกระนมสาวคุยกันวันไหนไม่ได้คุยกันมันนอนไม่หลับวันหนึ่งก็ติ้งขึ้นมาผมคิดว่ามันเหมือนกับคนอายุไม่เกี่ยวมันเหมือนกับเขาถูกเลือกให้มาอยู่ในช่วงณเวลาเนี้ยคนรุ่นนี้หลายช่วงอายุจะต้องมาเจอกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อมันก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็แปลกนะไม่น่าเชื่อความคิดของคนอีสานเป็นแนวความคิดที่ก้าวหน้าครับไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ก้าวหน้าครับเพียงแต่ว่าพอยุครัตนโกสินทร์ขึ้นมาเข้ามามีบทบาทครองอาณาจักรสีโคตรบูรณ์ครองอาณาจักรลานช้างแนวความคิดก้าวหน้ายุคนั้นน่ะครับเขาเรียกหยุดเลยโอ้ชะงักเลยนะโอ้เหรอฮะหยุดเลยโอ้เพราะว่าถูกครอบงำเลยครับถูกครอบงำด้วยอำนาจเผด็จการจากส่วนกลางจากส่วนกลางจากส่วนกลางจากกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยโอ้ครับครอบงำหยุดเลยห้ามคิดเลยนะครับโอ้ครับพอห้ามคิดห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามโน่นนั่นนี่หลายๆอย่างครับแต่ว่าแนวความคิดมันค่อยๆแสดงออกบ้างเท่าที่มีโอกาสมันจะที่เกิดกบฏผีบุญบ้างถ้าอย่างนั้นก็หมายว่าเหมือนกับกราฟเนาะครับกราฟบางทีมันขึ้นไปมันลงแต่ที่แน่คือมันต้องมีโอกาสขึ้นมันต้องขึ้นครับมันต้องขึ้นไปเรื่อยแนวความคิดมันเกิดขึ้นอยู่เสมอครับครับครับแนวความคิดกบฏผีบุญก็ดีแนวความคิดกบฏอีสานยุคต้นๆเนี่ยนะครับกบฏทางเหนือก็มีครับกบฏก็มีครับกบฏไอ้หลวงพ่ออะไรนะไอ้เจ้าไอ้นั่นหลวงพ่อเขาชุมนุมเจ้าพระฝางเจ้าพระฝางแล้วก็แม้แต่ไอ้พระสงฆ์ที่เชียงใหม่อ่ะที่สร้างราชเทพอ่ะครับหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยอย่างเงี้ยครับก็ถูกสอบถูกความคิดอย่างนี้ครับพอถูกอาณาจักรกรุงเทพครับครอบงำยึดครองก็คนคิดก็เหมือนกับยุคนี้แหละครับคนเก่งก็อยู่ไม่รอดเออใช่ก็หนีไปยังไงครับหนีไปบวช
โอ้ครับพอไปบวชเนี่ยความคิดก็คือเป็นนักวิชาการก็จะมีลูกศิษย์ส่วนหนึ่งไปเรียนไปเอาความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองครับเขาไม่สามารถที่จะแสดงการแสดงเขาเรียกว่าเชิงวัฒนธรรมออกอย่างเปิดเผยครับก็เอาวัฒนธรรมความต่อสู้ของชาวอีสานการต่อสู้นั้นมาแฝงครับไว้ในรูปของกลอนลำของเรื่องหมอลำต่างๆจะต้องพระเอกจะต้องไปเรียนวิชาความรู้จากพระฤาษีหรือบางทีเป็นศิลปะศิลปะมีทุกภาคศิลปะการแสดงพื้นบ้านแบบนี้นะมีทุกภาคมันเป็นช่องทางที่เขาระบายความอัดอั้นตันใจอ๋อครับแต่ก็ทางวิชาการไปให้ผู้ปกครองครับเพราะนักวิชาการส่วนนั้นที่เป็นผู้นำระดับหัวกะทิหรือหัวแนวหน้าหรือมันสมองไม่สามารถจะแสดงออกได้ครับพอไม่แสดงออกได้ก็หลบหลบเข้าไปอยู่ป่าหลบเข้าไปอยู่ในที่ตัวเองปลอดภัยก็จะมีลูกหลานชาวบ้านไปเรียนมาก็มาศึกษาเล่าเรียนมาหาความรู้ครับสิ่งที่เขาจะเรียนพอจะเรียนได้ดีขึ้นมาหน่อยก็มารูปในรูปของวรรณคดีครับเช่นเหมือนกับที่ผมพูดพระเอกจะต้องมีไม้กายสิทธิ์ไม้กบชี้ตายปลายชี้เป็นหนึ่งนะครับครับกบชี้ตายปลายชี้เป็นอันนี้ก็เหมือนกับการเรียนการเกษตรหรือไม่ครับว่ากบชี้ตายปลายชี้เป็นเนี่ยเขาอาจารย์เขาเรียกว่าไม้ลากเดียวโอ้ครับจะกบจะชี้ไปยังไงให้เป็นให้ตายได้เลยโอ้นั่นคือไม้ลากเดียวนี่ก็คือปากกาเนี่ยครับโอ้ครับจะกล้าให้ใครเป็นผู้นำอ่านั่นแหละครับไปขีดเขียนเรื่องอะไรจะขีดอะไรคุณจะกล้าเข้ามาให้เป็นผู้นำไหมนั่นแหละครับโอเคโอเคโอเคครูบาอาจารย์นี่เขาก็เลยบอกว่าพระเอกจะต้องมีไม้ลากเดียวเนี่ยมันเป็นไม้พิเศษกบชี้ตายปลายชี้เป็นโอ้ครับวรรณคดีแนวความคิดมันก็สืบทอดออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะให้แนวความคิดหรือว่าความตกผลึกทางปัญญาจึงออกมาในรูปอย่างนี้ครับดังนั้นบัดนี้คนอีสานศิลปะเก่าๆดังนั้นครับคำว่าเก่ามันเก่าแค่อายุแต่ว่ามันยังมีคุณค่าอยู่แนวความคิดนะครับไม่ล้าหลังแนวความคิดที่แฝงอยู่ในวิชาการนั้นใช้ได้เสมอแนวความคิดยุคใหม่โอ้ครับเหมือนกับที่แนวความคิดที่ผมพูดครับเงินคำแก้วมันมาท่านจอมฟ้าถึงมาท่านอากาศก็คือแนวความคิดของคนยุคพันปีโอ้แต่เป็นแนวความคิดยุคใหม่คือมันสามารถใช้ได้ไม่มีวันล้าสมัยครับครับแต่ว่าทำไมในยุคนั้นคนโบราณทำไมไม่ทำอย่างนั้นเขามองไม่เห็นถูกครอบงำเลยครับโอ้ครับถูกครอบงำด้วยอำนาจเขาจะมาเป็นผู้นำทางกรุงเทพก็จะว่าเป็นกบฏเข้าไปไม่ได้แล้วใครจะไม่ออกแล้วโอ้ครับพอจะเอาความรู้นั้นมาวิจัยผลิตออกมาในเชิงวัตถุมันก้าวหน้าไปแล้วมันก้าวหน้าไปไม่รู้จะผลิตอาจจะเป็นภัยวิธีตามชิเตอร์ยังไงพวกเขาเรียกอะไรหลอกเทมิรุ่นแรกครับแล้วระบบได้หลอกแกคิดยังไงระบบ AMFM อีกคิดยังไงระบบดิจิตอลอีกคิดยังไงตรงนี้มันเป็นเงินโอ้ครับมันจะต้องหาเงินทุนมาวิจัยแต่เราถูกครอบงำด้วยเผด็จการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นถูกกรุงเทพดึงมาส่วนกลางครับคนพื้นถิ่นก็ไม่มีครับพอไม่มีก็จะทำยังไงก็คิดไม่ได้เพราะคิดไม่ได้ก็หยุดก็เลยไม่มีการต่อยอดแต่แนวความคิดยังอยู่แม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางทหารเขาเรียกว่ายุทธปัจจัยคนอีสานก็คิดให้ยุทธปัจจัยเกิดขึ้นว่ามันจะอยู่ยังไงมันจนโอเคมันไกลไปแล้วอย่างเนี้ยเพื่อสรุปตรงนี้ว่าแนวความคิดของคนอีสานก็ดีหรือแนวความคิดของยุคสมัยใหม่นี้ก็ดีแนวความคิดเขาบอกว่าแนวความคิดของปราชญ์จะเกิดขึ้นต้นตัวมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าปลายมันจะมารวมมันไม่ใช่แค่คนอีสานนะจ๊ะอาจารย์เลยเป็นแค่คนอีสานแต่ถ้าเรามองภาพกว้างแนวความคิดแบบนี้มันมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกมันมีอยู่ทั้งเหนือใต้แต่วันออกตะวันตกมีหมดครับแต่ว่าส่วนกลางนี่ไปคุมเขาไปคุมเขาไปครอบเฉยๆไปครับมันเกิดไม่ออกมันเหมือนกับเขาว่ากลาครอบไงครับนั่นแหละเราต้องเปิดครอบกันนี่เปิดกลาไงต้องเปิดกลายุคเลือกตั้งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งปีหน้าก็มักจะได้เปิดกลาตรงนี้ออกโอเคโอเคโอเคที่มันครอบงำอยู่เอ็นทรอนที่ครอบงำอยู่ก็จะเปิดออกพอเปิดออกปั๊บเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่ถูกหินมันทับไว้ก็จะเขียวขจีขึ้นอ๋อแน่นอนเราเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยโอเคโอเคคงจะเอาแค่นี้เวลาหมดแล้วครับตอนนี้คือเราคุยกันถึงเรื่องประเทศนี้จะต้องมีการเลือกตั้งจะต้องมีการเลือกตั้งและจะต้องก้าวไปข้างหน้าและชัยชนะจะต้องเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยอาจารย์มหาโชคฟันธงผมเห็นด้วยเลยครับเรื่องนี้เราจะต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนแล้วจะเป็นใครไงก็ว่ากันไปตามนั้นครับนะก็เราคงจะยืนยันเรื่องนี้ใครจะว่าไงเป็นสิทธิของท่านเราก็เชื่อตามนี้นะ
พราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องได้ติดตามเราจะนำเสนอเรื่องนี้นั่นก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่การเลือกตั้งประเทศกูมีแน่นอนเราต้องตามเทรนหน่อยต้องตามเทรนหน่อยครับเดี๋ยวจะล้าสมัยล้าหลังครับครับเดี๋ยวสักครู่นึงพวกเราก็จะเดินทางไปร่วมสัมมนาพิเศษโครงการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในเมืองใหญ่ของทวีปเอเชียที่ชั้น14อมรพันธ์1รัชดาซอย7ครับถึงอมรพันธ์1ถนนรัชดาเขตห้วยขวางครับถ้าพี่น้องสนใจก็มาครับผมกับอาจารย์มาโชคมีผลิตภัณฑ์ให้ท่านไปใช้ฟรีนะเพื่อให้ท่านได้ประหยัดเงินในกระเป๋าท่านนี่คือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจกับโครงการนี้ครับนะพี่อึงบอกพี่ไอ้นั่นนะครับพี่อะไรนะพี่ทวีภูนทวีพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละดูสิเพิ่งคุยกันอยู่อ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่พบกันใหม่สำหรับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ